ทัพอื่นก็น่าคิดอยู่แล้วนะแต่ทัพบกเนี่ยน่าคิดที่สุดนะเงียบกริบไม่พูดอะไรนะครับรอเพียงเวลารอเพียงอย่างเดียวนะครับในขณะที่ทัพอื่นๆก็รอเวลาเหมือนกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว B6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวของทหารที่ผมเรียนย้ำว่าผิดปกตินะการผิดปกติรอบนี้ก็มีทั้งผู้บัญชาการฐานอากาศและทางผู้บัญชาการทหารบกพรบ.อาจจะระเบียบกระทรวงพลังเรื่องรัฐประหารมันวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่ามันอาจจะป้องกันไม่ได้จริงอ๋อมันป้องกันไม่ได้จริงมันก็อาจจะไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราได้สกัดยับยั้งลดโอกาสของการผิดจะเกิดลงนั่นก็ดีตรงนึงที่บอกว่าจะให้อำนาจนายกในการสั่งหาพระราชการอะไรก่อนตรงนี้แล้วเราจะใช้เงื่อนไขอะไรแล้วคะว่าเขามีแนวคิดอย่างนี้แล้วนะตรงเหมือนมันสูงเสี่ยงที่จริงนายกรัฐมนตรีเขาก็สามารถสั่งการได้ประกาศได้เพราะนั้นความเคลื่อนไหวในทางที่จะไม่เป็นคุณมันก็ถ้าพบมันก็สามารถพบได้ว่าใครจะทำอะไรยังไงของแบบนี้มันพบว่าเชื่อได้ว่าจะทำแบบนั้นมันมีหลักฐานนะคะของแบบนี้มันจะมีหลักฐานไหมมันก็มีความเคลื่อนไหวมันก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วความเคลื่อนไหวมันก็เป็นหลักฐานแต่มันเรื่องใหญ่การที่เราไปสั่งพักเขาคือมันต้องมีหลักฐานอะไรอย่างนี้ที่ชี้ชัดว่าจะทำแม่อะไรอย่างเงี้ยการที่เราไปเยอะที่เราเชื่อว่าเขาจะทำแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมาหาเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการเสนอผลการของคณะทำงานเรื่องนี้คงจะยังจะต้องเดินทางต่อไปอีกเช่นรับฟังความเห็นแล้วก็จะต้องร่างเป็นร่างแล้วก็เสนอครม.จากครม.แล้วเสนอสภาไปรับฟังความเห็นเพราะนั้นในความเป็นห่วงหรือความห่วงใยที่จุดโง่จุดอ่อนของกฎหมายหรือข้อปฏิบัติที่อาจจะคิดว่าเป็นได้ไม่ได้จะได้ถกแถลงกันแบบละเอียดที่สุดผมเชื่อว่าความห่วงใยใดๆก็แล้วแต่ความคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าจะจบที่สภาเห็นว่าร่างนี้จะเป็นร่างของกลาโหมเนี่ยคือจะเป็นร่างที่ซอฟสุดถ้าเทียบกับของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยท่านได้เห็นหรือยังณวันนี้ก็ดูจะเป็นอย่างนั้นวันนี้มันต้องเขาเสนอกันมาแล้วนะอย่างน้อยที่สุดสองร่างเข้าสู่สภาแล้วรอร่างของกระทรวงกลาโหมไปประกบแล้วก็ได้ทราบว่าน่าจะมีร่างประชาชนอีกด้วยสำหรับแต่ละร่างเขาก็เขียนค่อนข้างหนักนะแต่ว่าไปแล้วก็อาจจะใช่กลาโหมอาจจะดูซอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องบอร์ดการปรับย้ายแต่อันนี้รอบนี้ของท่านไม่ได้แตะต้องบอร์ดเลยบอร์ดการปรับย้ายเจสเซอร์ถ้ากลับไปโฟกัสที่การจัดการรัฐประหารเอาไปไว้คุยกันในสภาที่ตรงนี้เนี่ยอยากฟังความเห็นในสภามันเป็นกฎหมายเพื่อป้องปรามเนี่ยคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันหยุดไม่ได้จริงหรอกแต่ว่าเหมือนป้องปรามแสดงเจตนาในกฎหมายไม่แน่มันก็อาจจะได้เราสกัดดับที่เหตุก่อนตัดไฟแต่ต้นลมแต่เรามีกฎหมายปกติอยู่แล้วไม่ใช่หรอกที่จะเอาผิดอะไรพวกนี้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะมีการทำทำไมเราไม่ใช้กฎหมายปกติมันอาจจะไม่ก็แรงกว่าด้วยมันอาจจะไม่ทันกับสถานการณ์ไม่แข็งแรงพอกฎหมายปกติอันนี้จะแข็งแรงกว่ามันจะแข็งแรงมันจะใช้หลักฐานในการที่จะสั่งพักไอ้ราชการของเขาจะสั่งพักงานใครสักคนมันก็ต้องมีหลักฐานว่าจริงๆเขาจะทำอ่ะจริงๆนายกใช้พรบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ไหมคะได้แต่คิดว่ามันในเชิงของการป้องกันแล้วนี่มันไม่ชัดเจนเหมือนนายกได้มีคอมเมนต์เรื่องนี้นะหลังจากที่เราได้มีนำเสนอร่างยังมันเหมือนเป็นการท่านก็คงรอไปถึงขั้นตอนไปถึงนั้นมันต้องไปผ่านครม.ตอนนี้มีการจริงๆแล้วผมยังอันนี้ยังคิดว่ายังเป็นแค่การนำเสนอเข้ามาในที่ประชุมสภาครับผมครับยังไม่ได้มีการล
ในรายละเอียดนะครับก็เป็นแนวทางเป็นแนวความคิดครับผมท่ามกลางกระแสอากาศร้อนจัดท่ามกลางกระแสทางการเมืองและท่ามกลางความยากลำบากของพี่น้องประชาชนค่ะหลายคนก็อยากรู้ท่าทีของทหารนะคะยายขิมเองก็เช่นกันค่ะว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้จะจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดกั้นรัฐประหารท่านพลเอกเจริญชัยหินเทาท่านผู้บัญชาการทหารบกมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้งานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไม่พลาดนะคะเอาไมค์ไปจ่อปากตามติดว่าท่านมีท่าทีอย่างไรไปชมกันค่ะว่าท่านมีท่าทีอย่างไรเขาจะมีร่างกฎหมายสกัดรัฐประหารน่ะพบจะหรือว่าเป็นเรื่องของสายการเมืองควรจะมีกฎหมายแบบนี้บอกว่าโนยังไม่แสดงความจริงใจบอสบอยู่เพื่อความสบายใจค่ะและได้แค่นี้นะครับไปไปสรุปก็คือท่านอมยิ้มค่ะอมยิ้มแล้วก็เดินไปเงียบๆนะคะโดยที่ท่านก็ไม่ตอบอะไรผู้สื่อข่าวเลยนะคะก็เหมือนประมาณถามว่าแล้วท่านผู้บัญชาการทหารเรือว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นแหละอะไรประมาณนี้นะคะแม่พอเห็นท่านผู้บัญชาการทหารบกเห็นเครื่องแบบทหารคิดถึงท่านองคมนตรีประยุทธ์สมัยก่อการรัฐประหารจริงๆเลยค่ะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศไว้แล้วตั้งแต่เวลา 11:30 น.ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530จึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ของประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557ฟิลิปปินส์มีไต้ฝุ่นญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวอินโดมีภูเขาไฟไกลเมืองไทยมีนักการเมืองเชื่อกูชิบหายไม่แพ้กันวันนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศนะก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะการต่อต้านการรัฐประหารนะครับที่เกิดขึ้นนะครับท่านก็บอกว่าเป็นการนำข้อมูลเข้าสภากลาโหมจริงซึ่งก่อนหน้านั้นสุทินกรังแสงก็ยอมรับนะครับว่าการนำข้อมูลเข้าสภากลาโหมนะฮะเพื่อทำการต่อต้านการรัฐประหารโดยจะมีการออกกฎหมายด้านความมั่นคงให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจปลดบุคคลนะครับที่จะทำการรัฐประหารรัฐบาลได้นะครับซึ่งสุทินคลังแสงก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงในขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกนั้นปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆเขาจะมีร่างกฎหมายสกัดรัฐประหารน่ะพบจะหรือว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองควรจะมีกฎหมายแบบนี้ไหมวันนี้เราคงเห็นว่าสถานการณ์มันคงงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับที่ผ่านมาทัพเรือรับทราบนะครับเพราะทัพเรือเป็นกรรมการสภากลาโหมด้วยนะครับก็มีทัพเรือทัพบกทัพอากาศนะครับแล้วก็มีกองบัญชาการทหารสูงสุดมีรัฐมนตรีกลาโหมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีการนำเรื่องนี้ที่ประชุมว่ากำลังเข้าทำการศึกษาเพื่อทำการริดรอนนะครับอำนาจนะแล้วก็เป็นหลักการต่อต้านการรัฐประหารอย่างที่ผมเคยเรียนไว้เครื่องต้นว่ามีการให้ผู้กองคนหนึ่งไปตั้งกองบัญชาการต่อต้านการรัฐประหารขึ้นมานะก็มีการประสานนะฮะเพื่อที่จะดำเนินการต่อต้านการรัฐประหารหลังจากที่ทหารทำการซ้อมรบอย่างผิดปกติกองทัพบกมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงเป็นกรณีพิเศษผบ.เหล่าทัพ
ทั้ง4เหล่าทัพรวมทั้งตำรวจและก็กองบัญชาการทหารสูงสุดก็มีการประชุมลับเกิดขึ้นนะครับสุทินคลังแสงก็ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะทำการแก้ปัญหาต่อต้านไม่ให้เกิดการรัฐประหารได้หรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนฮะการรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่2เงื่อนไข1เงื่อนไขการทุจริตคอร์รัปชัน2เงื่อนไขการล้มล้างการปกครองนะครับตอนนี้ก็คงเห็นนะเรื่องเงินดิจิตอลคงเห็นเรื่องของที่ดินสปก.นะครับคงเห็นชัดเจนว่ามันเข้าองค์ประกอบเรื่องของการทุจริตนะคอร์รัปชันเดี๋ยวก็คงจะมีซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาอีกนะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมเห็นชัดเจนมาตลอดระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมานะเขาไม่ได้สร้างผลบวกให้กับอะไรประเทศไทยแต่กลับเป็นเนกาทีฟเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับส่วนเรื่องของการล้มล้างการปกครองไม่ต้องสงสัยนะครับมีคำพิพากษาของศาลธรรมนูญเรียบร้อยว่าให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำเพราะล้มล้างการปกครองนั่นคงสังเกตชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าองค์ประกอบการรัฐประหารทุกประการส่วนการที่ผู้บัญชาการทหารบกเงียบกึ๊บไม่พูดอะไรนะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไงทราบไหมฮะมีการเอาเงินกว่า 20,000 ล้านบาทมาจ่ายให้กับผบ.เหล่าทัพมาจ่ายให้ผู้การนะฮะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นหน่วยคุมกำลังเป็นหน่วยรักษาพระองค์นะพวกนี้มันคงลืมนะว่ากำลังทั้งหมดในพระนครเนี่ยปัจจุบันขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังนะครับเป็นหน่วยรักษาพระองค์ทั้งหมดแล้วนะก็ปล่อยข่าวลือนี่ขึ้นมาโอ้ยขนเครื่องบินมา 20,000 ล้านจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ปล่อยข่าวลือนี่ขึ้นมานะในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าผู้กองคนนึงนะอยู่พักของลุงปรากฏว่าก็ไปเป็นผอ.ใหญ่เป็นคนเอาเงินมาไล่แจกเพราะว่าเป็นรุ่นพี่นักเรียนในร้อยนะก็เอามาแจกนะครับมีคนมาบอกผมแบบนั้นนะผมก็บอกว่าก็รอดูแล้วกันนะคำสิ่งที่การกระทำนะทัพอื่นก็น่าคิดอยู่แล้วนะแต่ทัพบกเนี่ยน่าคิดที่สุดนะเงียบกริบไม่พูดอะไรนะครับรอเพียงเวลารอเพียงอย่างเดียวนะครับในขณะที่ทัพอื่นๆก็รอเวลาเหมือนกันแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะทุกอย่างงวดเข้ามาทุกทีงวดเข้ามาทุกทีงวดเข้ามาทุกทีโดยมีหลักที่เรียกว่าเงียบสงบสงัดและแน่นอนฮะย่อมจะเข้าสู่ปราการด่านสุดท้ายในเร็ววันนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ภูมิพลพระราชาเทิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญใจสำนึกมั่นปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์เธอทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายใครที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมเกิดมาอย่างไทยอยู่ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทย
เลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวี